เหตุการณ์ทั้งหมดเรื่องคดีก็ว่ากันไปครับแต่ว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็ทําให้แฟนคลับของนักสแสดงหญิงแตงโมนิดานั้นเดินทางมาที่ท่าเทียบเรือที่เกิดเหตุพร้อมกับมีการนําดอกไม้มาวางไว้อะไรนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าในบรรดาคนที่เดินทางมาหลายคนเดินทางมาต่างจังหวัดด้วยครับดอกไม้สดและแห้งจากผู้ที่ชื่นชอบผลงานการสแสดงของแตงโมนิดาต่างถูกทยอยนำมาวางไว้ที่ท่าเทียบเรือพิบูลสงครามหนึ่ง ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับก็เป็นจุดที่ใกล้กับที่เกิดเหตุพลัดตกจากเรือเสียชีวิตซึ่งดอกไม้ก็มีทั้งดอกกุหลาบดอกมะลิดอกดาวเรืองโดยหนึ่งในผู้ที่ติดตามผลงานการแสดงของแตงโมเล่าว่าได้เดินทางมากับเพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อมาวางพวงมาลัยพร้อมกับทําพิธีโดยเปิดจากโทรศัพท์มือถืออุทิศบุญให้กับแตงโมครับหลังจากนั้นก็ได้นําขวดน้ําออกมาเทลงไปในแม่น้ําเจ้าพยา อ้างว่าเพื่อเป็นการกรวดน้ําให้กับดวงวิญญาณไปสู่พบภูนที่ดีครับขณะที่หญิงสาวสองคนที่คุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะครับก็เดินทางมาเนี่ยครับมาที่นี่เหมือนกันนะครับก็เป็นคนที่ชื่นชอบผลงานการแสดงของคุณแตงโมเหมือนกันก็เล่าว่าตัวเธอนั้นเดินทางมาจากชนบุรีครับตั้งใจนําดอกมะลิมาวางไว้ที่จุดเกิดเหตุโดยมะลิก็เป็นดอกไม้ที่บ่งบอกถึงความสวยงามบริสุทธิ์ เปรียบเสมือนแตงโมนิดาหนั่นเองนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับดอกไม้ส่วนใหญ่ที่ถูกนํามาวางไว้จะเป็นดอกไม้สีขาวครับ,ค,รบคุณแตงโมนิดาเนี่ยเป็นชาวคริสต์นะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นจากข่าวต่างประเทศเวลามีงานไว้อาลัยหรือว่าในงานศพเนี่ยจะใช้ดอกไม้สีขาวดอกไม้สีขาวในความหมายหนึ่งตามความเชื่อก็คือความบริสุทธิ์นะครับ,รบเพราะว่าตามความเชื่อของศาสนาคริสต์คือเมื่อผู้วายชนแล้วเนี่ย ก็จะกลับเข้าสู่อ้อมอกของพระเ,เป็นเจ้านะครับพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นก็จะเห็นภาพของคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับที่นําดอกไม้ มาไว้อะไรเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไปดูประวัติเรื่องของคุณแตงโมนะครับเข้าวงการมา20กว่าปีแล้วเหมือนกันประมาณ20ปีซึ่งผลงานที่ผ่านมามีมากมายนะครับทั้งผลงานเรื่องของการแสดงแล้วก็อีกหลายอย่างนะครับมีคนติดตามเป็นจํานวนมากนะครับไม่เพียงแต่ในบ้านเรานะครับแต่ว่าจริงๆในต่างประเทศผมเข้าไปดูในสื่อสังคมออนไลน์ของประเทศเพื่อนบ้านก็มีการไว้อะไรหลายคนบอกว่าติดตามผลงานของคุณแตงโมมาอย่างยาวนานเป็น10ปีแล้วอพอได้ยินข่าวที่เกิดขึ้น ก็รู้สึกทําใจไม่ได้นะครับแต่ก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะให้ข้อเท็จจริงนั้นปรากฏต่อสังคมโดยเร็วด้วยนะครับ